สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ในConquer Yuri's Revengeกันอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้เราอยู่กับคุณ Oil Slipknot นะครับผมเอ้ย Oil Slipknot อยู่นี่เป็นอเมริกาสีเขียวนะที่ฝั่งขวาล่างนะครับส่วนคุณเลิฟบุ๋มนะฮะคู่ต่อสู้ของเขานะครับเป็นอิรักสีส้มที่ฝั่งซ้ายบนนะครับผมคราวนี้อยู่ในแมป Desert Island นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่น 2-2 นะฮะแต่ว่าผมเอามาจัดเป็นแมตช์1-1นะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ผมอัดนี่คือหาคนมาจอยห้องยากมากนะฮะบางทีนี่ก็เกือบจะได้อัดเกมประเภททีมเพิ่มแล้วนะแต่ปรากฏว่านั่นแหละเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะเขาก็เลยพากันออกห้องไปนะครับโอเคไม่เป็นไรนะเราก็มาดูแมตช์นี้กันนะครับแมตช์1-1กันอีกรอบนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะแพ้ใครจะชนะใครจะได้อะไรยังไงก่อนนะแต่ตอนนี้ฝั่งโอ้โหฝั่งสีเขียวสร้างโรงรถแบบอัดแน่นเลยนะฮะโรงไฟฟ้าปุ๊บโรงทหารแล้วก็โรงรถตรงนี้ต่อเลยนะแต่ว่าโรงเก็บแร่เนี่ยยังไงก็ต้องสร้างติดกับพวกเพชรพลอยอยู่แล้วนะเพราะการเก็บพลอยเนี่ยมันจะได้เงินเยอะกว่าเก็บทองนะฮะจริงๆแมป ขอไว้นะครับจริงๆแมปเดสเซิร์ตไอแลนด์เนี่ยเป็นแมปที่เอาไว้ใช้แข่งขันนะมันก็เลยมีเพชรพลอยอยู่ใกล้ๆจุดเกิดแบบนี้นะฮะตรงนี้แล้วก็จุดนี้เลยนะแต่ว่าของฐานนี้นี่รู้สึกว่าจะขึ้นมาบนเนินด้วยนะฮะตรงนี้โอเคแล้วยังไงครับฝั่งสีเขียวหลังจากที่ส่งม้าวิ่งออกไปสเกาแล้วก็อยู่ไหนอยู่นี่นะ เขาก็สร้างรถถังคริสลี่ออกมา2คันนะแต่วันนี้มันเป็นภาคยูรินะครับคุณอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้มิราจด้วยนะฮะเพราะว่ารถถังคริสลี่เนี่ยมันจะสร้างช้าหน่อยนะน่าจะสักวิ2วินี่แหละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ถ้าเป็นโหมดเรสเลอร์2นี่คือคริสลี่ออกมาไวมากนะสามารถแบบปั๊มออกมาสู้กับไรโน่ได้เลยนะแต่ก็มาดูกันนะระดับตำนานของประเทศไทยนะครับคุณเลิฟบุ๋มเจอกับคุณออยสลิปน็อตซึ่งเป็นใครที่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะใครจะได้รับชัยชนะไปนะฮะขออภัยนะช่วงนี้ก็จะไอเยอะหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งหายจากการเป็นหวัดนะฮะก็คือเพิ่งหายเลยนะครับคือเสียงเพิ่งกลับมานะฮะก่อนหน้านี้ก็เจ็บคอนะครับอย่างที่เคยพูดไว้ก็เลยผมเคยพูดไว้ไหมวะอ๋อเคยพูดไว้ในคลิปเกมอื่นนะเกมนี้ยังไม่ได้พูดก็คือเป็นหวัดเจ็บคอหนักอยู่นะฮะแล้วก็เสียงหายด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งหายนะครับก็เลยไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดรอดไปนะครับก็ในเมื่อมีเวลาแล้วก็มาอัดคลิปเลยนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีส้มนี่โอ้โหเล่นเทอร์โดรนนะฝักแรกเยอะขนาดนี้นี่อย่าบอกนะครับว่าเขาจะเล่นเอาแมงมุมยัดใส่รถแล้วก็ไปปล่อยเป็นไปได้อยู่นะฮะ ถ้าเล่นแท็กติกนี้เนี่ยฝั่งสีเขียวอาจจะมีร้องไห้ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้โอ้มิราจมาแล้วนะฮะเพราะว่ามี Battle Lab แล้วก็ Rocket Tier อยู่บนฟ้าด้วยนะจะปล่อยแล้วฝั่งสีส้มได้ยังไงเอ่ยตรงนี้จะมาปล่อยพลร่มใช่ไหมฮะหลังบ้านนะครับโอเคฝั่งสีส้มต้องดึงรถไปเคลียร์แล้วหรือเปล่าครับโอ้ไม่ต้องถึงมือรถฝักแทรกนะฮะเดสโซเลเตอร์คนเดียวก็เอาอยู่นะครับเดินมาแล้วก็ปั๊มเลยฮะปั๊มอย่างนั้นนะครับฝั่งสีเขียวไม่มีคำสั่งให้ GI โจมตีด้วยนะฮะจะปล่อยครับโดนดาเมจรังสีไปแป๊บเดียวละลายนะฮะทหารราบแล้วตรงนี้นะครับฝั่งสีส้มสร้าง IC ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มีลานซ่อมด้วยนะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ซ่อมรถนะฮะหรือไม่ก็ไว้เพื่อปลดล็อก MCV นะฮะจริงๆมันก็ได้ทั้ง2อย่างนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วระดับโปรเนี่ยคือถ้าสร้างลานซ่อมนี่คือเขาจะไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ถ้าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะไว้ปลดล็อก MCV นะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเอาไปซ่อมกันหรอกนะตอนนี้โอ้โหสีเขียวสร้างโครโนสเฟียร์มาแล้วนะฮะสีเขียวดูทรงแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเป็นการเป็นงานอยู่นะฮะแต่ว่ายังไม่กล้าออกจากบ้านนะครับเพราะว่ากองทัพยังไม่พร้อมนะแต่ฝั่งสีเขียวถ้าไม่ออกถ้าไม่ไปโจมตีสักทีเนี่ยคุณจะโดนฝั่งสีส้มนี่คือรุมทึ่งแบบหนักมากนะฮะก็จำเป็นอยู่นะฮะแล้วตรงนี้ GI มาอีกแล้วนะฮะ8คนนะครับโดนฝักแทรกยิงไปนะฮะเรียบร้อยครับไรโน่ต้องขึ้นมาเคลียร์นะจังหวะนี้ยิงทิ้งเสร็จยังไงแตกนะฮะโอ้โหแล้วฝั่งสีส้มต่อฐานลงมาข้างล่างด้วยนะฮะแล้วตรงนี้มี MCV มาอีกนะ
กลางเลยไหมยังนะครับยังโอเคกลางแล้วนะทำการ expand แน่นอนจริงๆต่อฐานลงมาก็ได้นะแต่ถ้าใช้ MCV มันน่าจะไวกว่าเนาะเพราะ MCV มันกลางตรงไหนก็ได้นะครับว่าแต่มีพื้นที่มากพอนะว่าแต่มีพื้นที่กว้างพอประมาณนั้นแล้วฝั่งสีส้มสร้างนิวเคลียร์มิสไซล์แล้วโอ้โหเป็นซูเปอร์เวปอนสายทำลายล้างของฝั่งโซเวียตนะฮะเนี่ยนิวเคลียร์มิสไซล์ไซโลนะฮะแล้วตรงนี้เอ้าแล้วยังไงมีเสียงคลุมไอซีคลุมให้หุ่นแมงมุมนะครับโอ้โหนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคลุมให้กับรถถังยังไม่น่ากลัวเท่ากับคลุมให้แมงมุมนะตรงนี้ต้องวิ่งใส่นะครับโอ้โหสีเขียวมีทั้งปริซึมทั้งมิราดเรียบร้อยครับโอ้โหต้องดีนายรถตัวเองทิ้งนะเนี่ยเสียดายมากเลยนะสีเขียวนี่คือสร้างปริซึมออกมานี่กะว่าจะเอาโครโนสเฟียร์วาร์ปใส่ใช่ไหมไม่ดูนะครับแล้วตัวเมื่อกี้เอาไปเข้าไปอีกตัวนึงแล้วก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหปริซึมแตกแต่ว่าฝั่งสีส้มเนี่ยยังเข้าไม่ได้นะครับกองทัพกองทัพสีส้มมีไรโน่1 2 3 4 5คันเองนะครับมันสู้ไม่ไหวนะทั้งคริสลี่มิราดแล้วก็มีปริซึมด้วยนะฮะปริซึมนี่ก็ยิงแรงอยู่นะแต่ว่ามันจะยิงแรงไม่เท่ามิราดนะฮะปริซึมนี่เป็นหน่วยต่อต้านสิ่งก่อสร้างนะฮะแอนตี้สตรัคเจอร์นะครับแล้วตอนนี้โครโนสเฟียร์แตกไปแล้วนะครับผมโอ้คุณเลิฟบุ๋มเข้ามาทีเดียวรู้เรื่องนะตอนนี้มิราดก็ยิงจากไกลๆนะฮะโอเคอ้อมมายิงตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับฝั่งบนนี่คือหายแล้วนะกองทัพฝั่งสีเขียวโอ้โหแล้วตรงนี้เข้ามาสไนป์ไปที่แบทเทิลแล็บแตกไปแล้วเรียบร้อยครับปิดเทคมิราดกับปริซึมไปแล้วนะฮะจังหวะนี้สีเขียวต้องมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วตรงนี้โรงรถแตกเรียบร้อยครับผมโอ้โหโรงรถแตกได้แต่จะไม่ยอมให้ฐานใหญ่แตกนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆนี่คือแบทเทิลแล็บไปแล้วนะส่วนฝั่งสีส้มก็มาอยู่ณจุดนี้คลุม IC เรียบร้อยครับไล่ยิงเลยนะฮะจังหวะนี้คริสลี่แตกนะครับมิราดแตกไหมโอ้โหมิราดต้องดึงหนีเลยนะมิราดนี่คือสร้างใหม่ยังไม่ได้นะตรงนี้ว่าไงครับขึ้นมามิราดมาพรางตัวบนนี้ไม่รอดนะครับแตกหมดอยู่ดีนะฮะคริสลี่ต้องขึ้นมาช่วยยิงเรียบร้อยครับแล้วคริสลี่ก็หายหมดนะฮะตรงนี้ฝั่งออยสลิปน็อตคุณรู้ตัวไหมเนี่ยว่าคุณสร้างการ์เดนเจียได้อะจังหวะนี้คือสร้างโรงทหารขึ้นมาแล้วในการ์เดนเจียต้องสร้างขึ้นมาแก้เกมก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมว่าไม่น่าไหวแล้วนะสีเขียวนี่คงต้องกดยอมแพ้ไปเลยนะครับเพราะว่าฝั่งสีส้มนี่ได้3บังแล้วด้วยนะครับโรเก็บแรกก็ไม่เหลือด้วยโอ้โหแตกครับยังไงก็แตกนะการ์เดนเจียเพิ่งจะออกมานะครับไม่ทันแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหโรงเก็บแร่บึ้มไปแล้วต่อไปโรงทหารไหมฮะโรงทหารเรียบร้อยครับฝั่งสีเขียวบอก GG นะฮะไม่ไหวนะครับเนี่ยแหละครับมัวแต่สร้างกองทัพนะฮะไม่บุกสักทีนะครับเจอเขาบุกเข้ามาทีเดียวรู้เรื่องเลยนะโอเคครับชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเลิฟบุ๋มฝั่งสีส้มนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ